หขอสังเกตนะขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นจอมปลวกขนาดยักษ์เลยเพื่อนๆยักษ์จริงมีผ้าผูกด้วยฮะตอนนี้ผ้าถูกกลืนหมดแล้วมีผูกผ้าไว้ด้วยพลังงานใช้ได้ครับเมื่อกี้เดินผ่านผมก็รู้สึกกดดันนะแต่ตอนนั้นโฟกัสไปที่ตัวอุโมงค์มากกว่าดูน่ากลัวมากมีการเส้นไหวเนี่ยจากน่าจะจากคนงานที่มาทํางานบริเวณนี้นะเมื่อก่อนเพราะว่าค่อนข้างที่จะเก่ามากนานมากแล้วเนี่ยครับพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยขอบอกว่าลึกลับนะเพื่อนมีความน่ากลัวลึกลับของเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็การที่จะเข้ามาทำงานบริเวณนี้คิดว่าน่าจะเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายนะฮะแต่อยู่ที่ว่าเราไม่ทราบมันแค่นั้นเองต้นมะม่วงขนาดใหญ่ใหญ่ยักษ์อ่ะกับสวัสดีเอาฟังกับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านตอนนี้กัปตันพาเพื่อนๆ เข้ามาอยู่ในสถานที่ที่เป็นทางผ่านนะที่เราจบจากภารกิจที่พาเพื่อนๆไปสำรวจในอุโมงค์แล้วขากลับเนี่ยจากที่เราเคยใช้เส้นทางเนี้ยบ้างในการที่จะข้ามฝั่งของเกาะนะเราก็ได้พบเห็นกับบ้านล้างหลังจากที่เราได้สังเกตเห็นแล้วเนี่ยนะว่าตั้งแต่หัวค่ำเป็นต้นไปนะเพื่อนมักจะดูเงียบวังเวงและเพราะเหตุใดเพื่อนๆที่บ้านร้างหลังนี้เนี่ยถึงได้ถูกปล่อยทิ้งร้างไปเพราะอาจจะเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตอุทยานเพราะอาจจะเป็นพื้นที่ในเขตป่าก็ได้เพื่อนๆแล้วมันทำให้ผิดต่อกฎหมายที่จะมาสร้างบ้านในพื้นที่ป่าเนี่ยครับที่เขาติดป้ายไว้มันทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยต้องถูกปล่อยทิ้งร้างไปก็เป็นได้เพื่อนๆแต่เดี๋ยวเราจะเข้าไปสำรวจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่มีประวัติใดๆเลยกับบ้านหลังนี้เพื่อนๆแต่เราจะพาเพื่อนๆแวะเข้ามาดูและสำรวจพื้นที่นะครับซึมซับบรรยากาศจากพื้นที่นะเพื่อนๆซึ่งมันดูเงียบวังเวงอยู่ในเขตป่าไม้ด้วยแล้วโดนปล่อยทิ้งร้างไปเราเข้าไปสำรวจกันครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆพบเจอหรือพบเห็นสิ่งใดก็อย่าลืมครับทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างให้พวกเราได้รู้เพราะว่าสถานที่ล้างทุกแห่งย่อมมีพลังงานหรือว่าสิ่งเล่นลับเข้ามาอาศัยอยู่ทุกที่เราไปดูครับยุงเยอะใช่ได้ไหม
มันอยู่กลางป่าเพื่อนโคตรเงียบวังเวงนะป่ะขออนุญาตนะครับขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตนะไม่เกี่ยวกับผู้เล่นหลังเนาะฟาดฟาดเดี๋ยวจะป่วยไอ้ตัวตรวจจับพลังงานหรือปังอนุญาตนะครับเนื่องด้วยสถานที่แห่งนี้เนี่ยไม่ได้มีประวัติอะไรนะที่พวกเราทราบเราก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรเพื่อนๆแต่พาเพื่อนๆเข้ามาสำรวจแล้วก็ซึมซับบรรยากาศกับตัวสถานที่แต่เพียงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าหลังจากจบภารกิจเนี่ยพวกเราก็คงจะอุทิศกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เนี่ยไว้ด้วยนะครับขอน้ำมีน้ำมีปลาด้วยหางนกยูงไข่กบ
วอดไข่กบป่าหางนกยูงเอาเปิดน้ำด้วยเฮ้ยที่บ่อน้ำนี่มีพลังงานนะเพื่อนจับคลื่นพลังงานได้เล็กบ่อนอ่อนนะฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยบริเวณบ่อน้ำบนบ้านนี้ไม่มีคลื่นสัญญาณอะไรนะฮะแต่บริเวณบ่อน้ำมีนะเพื่อนตรงห้องน้ำก็ไม่มีเหมือนห้องน้ำยังใช้ได้นะอาจจะมีคนยังมาใช้ห้องน้ำนี่อยู่นะเพื่อนเป็นส้วมซึมซึ่งยังดูสะอาดอยู่เลยน่าจะมีคนเมื่อกี้จับพลังงานตรงนี้ได้นิดก็อันนี้เป็นคลิปสำรวจสั้นๆนะครับให้กับเพื่อนๆได้ดูเส้นทางที่เราเข้ามาถ่ายทำเนี่ยก็จะมีสถานที่แบบนี้เนี่ยอยู่รายล้อมแล้วก็มากมายพอสมควรนะเพื่อนโอเคครับพวกเราก็ขออุทิศกุศลนะฮะให้แก่เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ทุกดวงวิญญาณที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ด้วยบุญกุศลที่พวกเราทำขอกล่าวคำว่าอนุโมทนาสาธุด้วยครับขอบคุณมากครับผมที่ให้มาถ่ายทำในพื้นที่ข้างคาวตัวใหญ่มากขอบคุณมากครับผมตามันนี่แบบว่าสะท้อนแสงจนแบบว่าเห็นได้ชัดมากอ่ะตัวตามอันนี้อันนี้ไม่ถ่ายไม่มาลดน้ำเหรอมันเป็นเนินก็ขอกราบขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมมาถึงตอนนี้นะฮะหากใครชอบคลิปแนวนี้ของพวกเรานะที่กระชับฉับไวได้ใจความก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเรานะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้รู้แนวทางในการทำคลิปและดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณมากครับผมและคงเงียบก็เงียบจริงอ่ะโอเคครับผมยังไงก็พบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าว่าพวกเราจะพาเพื่อนๆเข้าไปในสถานที่ไหนอีกก็ตามติดตามลุ้นดูครับพออยู่กลางป่าแล้วเสียงมันเงียบมากเพื่อนๆจนเสียงเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำให้เราต้องสะดุ้งตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้กัปตันและน้องปาร์คลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับBack.